รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเหมือนเต้นอ่ะเหมือนกวาดพื้นกวาดห้องกวาดหออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยได้ไหมคืนนี้นั่งเลยได้ไหมคุณยายนะคะตอนเราก็สู่ท็อกกระเทยสับเสือกระลาเย้มึงทำไมมึงเหนื่อยหรือวะเต้นปากม่วงเหมือนเดิมอีกแล้วหรอใช่อากาศมันเย็นนะคะอ่ะเรื่องราวสนุกสนานตลอด1ชั่วโมงในท็อกกระเทยแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญก็คืออ๋อกระเทยสุดๆเขาจอยมากแล้วช่วงนี้เขาแบบราศีเขาจับเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นเจ้าสาวมาเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตเรื่องงานแต่งงานของเขาด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปอัปเดตเรื่องของแขกรับเชิญอัปเดตเรื่องของพวกเรากันเองก่อนอย่าวันก่อนเขาวันก่อนเรื่องวันนี้เป็นยังไงขาเป็นเรื่องของใครขาคือเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องของเราสองคนชะตากรรมร่วมเหรอชะตากรรมร่วมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใจจอยนะเพราะว่าเราทำรายการในเทอร์เทอร์ไทยแอนด์เฟรนด์น่ะหนึ่งรายการที่เราไปทำกันผัดเปลี่ยนกันไปทำอ่ะก็คือรถสองแต่ดีมากแต่ที่ชอบมากเลยอ่ะยายคิดมาดีมากนะคือมันเป็นรายการที่เราจะไม่ได้ไปเจอช้างเผือกแบบแม่แม่ป้าๆที่เราแบบอยากจะเจอเขาแล้วก็ได้เจอที่เราส่องแต๋วอ่ะใช่แล้วก็เห็นรอยยิ้มของหลายๆคนตอนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบใจเราฟูทุกคนดูทุกคนคนที่ดูเนี่ยทุกคนก็แบบจะรู้สึกเป็นปรับปลื้มไปด้วยอ่ะที่เห็นว่าเขาได้มีรอยยิ้มก่อนกลับบ้านใช่จังหวะนั้นล่าสุดไปถ่ายมาก็เนี่ยตลอดสายก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มจนกระทั่งตีรถเปล่ากลับคือแบบว่าเราเทปเราอ่ะมันถ่ายออนมันจบแล้วมันอยู่แล้วโอเคเรากลับบ้านตีรถเปล่ากลับแต่ว่าตีรถเปล่ากับการถ่ายธรรมดามันก็เหมือนกันก็คือรถสองแถวคันนี้มันก็อยู่เส้นนั้นพอดีก็มีคนแบบโบกรถไปด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนก็คุยอะไรกับข้างหน้าแบบผมด้วยครับผมด้วยครับเหมือนเขารู้จักกับคนขับอยู่แล้วใช่ก็คิดว่าเขาเป็นแบบรู้จักกับคนขับอยู่แล้วเขาก็ขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเขาบอกอุ้ยคุณหมอแป๊มคุณพี่คุณพี่วันวันเหรอที่เห็นเขาเห็นอยู่เนี่ยเป็นแฟนกันผู้ชายผู้หญิงขึ้นมาผู้ชายก็โหนท้ายรถผู้หญิงก็มานั่งข้างดิฉันตรงข้าเป็นยายปอมแปมก็คือคุยไปคุยมาโอ้พี่มาเลยเนี่ยเหมือนฉันไปทักเขาแค่คำเดียวเลยนะบอกว่าเธอเป็นแฟนกันหรอแหมเพิ่งอาบน้ำมาแบบนี้คือยังไงเพิ่งออกมาจากห้องเลยตีคือสวีทกันสุดเลยดีจากนั้นแค่พูดคำเดียวนะยายผู้หญิงอ่ะก็บอกว่าอุ้ยคุณแม่ดูออกหรอเนี่ยหนูรักผัวหนูมากค่ะนางผัวก็บอกว่าครับพี่คนนี้คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมทำไมจะถามทำไมคนนี้คนดียังไงคนนี้เขาเนี่ยคือคนนี้เขาคางเสียวสุดแล้วเขาคางในชีวิตผมเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่คางเสียวที่สุดคือแบบออกมาทางนี้ใช่ไหมโอเคกูตั้งรับก่อนโอเคแล้วกูไปต่อเพราะไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องเสียวแบบนี้บนรถแล้วแบบและยายคนนี้ก็คือเหมือนพอเขายิงอย่างนี้มาก็ไม่ยอมแพ้อ่ะจู่ก็ไม่ถามไม่เขาคางไงเขาคางไงอีโปรเจกต์ทั้งผู้ชายผู้หญิงมันแบบมันต้องใส่ให้สุดอ่ะพี่แล้วก็เขาเล่นเหนื่อยจะรอบนึงเออแล้วก็กลับมาใหม่นะแล้วก็เล่าผู้ชายก็ช่วยกันเล่าอะไรเงี้ยจนแบบฉันก็จะสื่อสารกับไม่นี่เป็นหลักฉันนั่งจนฉันต้องถามบอกว่ามึงเจอกันหนแรกจริงไหมเนี่ยใช่แต่หลักๆที่จับประเด็นได้คือผู้หญิงเขาบอกว่าพี่คะแต่ที่เสียวที่สุดเลยนะคือเราอย่าไปคางค่ะเราต้องแกล้งหลับก็ต้องแก้ครับคือเส
สอนกูเหมือนกับว่ากูเป็นเด็กทารกไปเลยอ่ะคือแบบสอนกูสอน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 ชอบมากแล้วเขาเล่าจอยมากเลยจะแบบแต่ว่าน่ารักนะแบบน่ารักน่ารักมากแต่ว่ายังไงนะคะถ้าเจอรถสองแถวเราดีใจมากเลยอ่ะขึ้นมาเจจอยแบบนี้ได้เลยแต่วันหลังอ่ะถ้ารู้ว่าพี่คะหนูจะเล่ามันมากบอกหน่อยจะได้กดอัดเพราะว่าครั้งที่แล้วว่ามันปิดไปแล้วสนุกสนานไงฝากเราส่งแต่ไว้ด้วยในเพจเธอได้ไทยแอนด์เฟรนด์นะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยเราเป็นหนึ่งทับกระติกของเราด้วยอันนี้ก็คือวันก่อนวันก่อนแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเขาก็คางค่ะถูกต้องแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็คือตูดของตูดเขาเหมือนมดตะนอยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะตูดมันหิวเพราะอะไรไม่ได้มีแต่ผลไม้แล้วนะบนโต๊ะทำไมอ่ะขนมปังอะไรมาเต็มเลยตอนนี้สั่งมาเพิ่มละอร่อยมากเลยมันหิวตูดหิวมากน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักชอบแล้วถึงขั้นที่เราเปิดโชว์ตูดแบบโชว์ตูดอย่างนี้ก็ออกดูงามดูอะไรได้เลยมันขนาดนั้นได้หรอก็เรื่องวันก่อนขวัญก่อนมันส่งมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่จบนะแขกรับเชิญของเราอ่ะมันต่อยอดจากตรงนี้อีกเยอะเลยคือยั่วจนได้แต่งงานแต่งการจริงๆถ้าคุยกับคนนี้เรื่องราวก็คิดว่าควรจัดความยาวเท่ากับหนังเรื่องสุริยุทัยเวอร์ชันพ่วงกับด้วยนอกจากเราฟังเราต้องเหมือนกับอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเบชเพราะเขาจอยมากจอยมากเขาเคยมาเป็นหมู่เบฟเราแล้ววันนั้นคือจอยมากจริงๆแล้วได้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเธอไปแต่งงานแต่งการกันนะแล้วเอาเรื่องมาเล่าอีกรอบนึงอะไรเนี่ยแต่งงานเสร็จแล้วมาเลยถูกต้องน่าจะเป็นแบบรายการแรกๆที่มาอัปเดตเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแขกรับเชิญของเราแอรินยุทธราสวัสดีค่ะคุณยายสาบโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผัวแล้วค่ะมีผัวเป็นเรื่องเป็นราวมีผัวแล้วมีผัวแล้วสวัสดีด้วยผัวดีไหมดีโอเครีวิวสิคือเป็นฟิลพี่หมีหน้าตามีบุญเหมือนใจเย็นสุขุมเหมือนเป็นหยางของหญิงแต่ไม่เหมือนทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยยกเว้นผัวเธอใช่เขาเหมือนผัวฉันด้วยไม่แต่นี่มีผัวแล้วนี่หาผัวพี่เป็นจาคีตาความรักเออนั่งคุยดีกว่าไม่ได้อัปเดตเยอะแยะเลยนั่งดีนะคะแต่งงานแต่งงานทุกคนแห่แห่บินไปใช่คือจริงๆมันแต่งทั้งหมดกระแดะไงจริงๆทั้งหมดกระแดะทั้งหมดก็คืออยากมีงานเล็กๆกันเองจะได้ไม่ต้องชวนคนเยอะไม่ต้องใส่ตังกระแดะมี3งานมีอะไรบ้าง3งานนี้ก็คือวันแรกก็จะเป็นยกน้ำชาเป็นพิธีจีนกับครอบครัวแล้ววันที่2ก็จะเป็นรดน้ำสังพิธีไทยใดๆแล้วที่สามยกน้ำเมาก็จริงๆก็คือวันที่3ก็เลยยังไม่ได้เลี้ยงเพื่อนเพราะว่างานเช้าก็ไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่ก็เลยไปจัดที่ภูเก็ตเพราะว่าคิดว่าโอ๊ยอยากประหยัดตังค์เนาะคนคงไม่บินมาหรอกที่ไหนได้ล่ะโอ้โหตันเบิกอีหยังวะอย่างนี้เลยมีอะไรพี่ลึกในงานของฉันที่แบบว่าฉันกำลังอยู่ในโมเมนต์ของความโรแมนติกแต่ฉันหันไปมองฮะอะไรกันเนี่ยพี่ลึกไม่ค่อยมีเพราะจริงๆน่าจะพี่ลึกสุดควรจะเป็นเจ้าสาวแต่วันนั้นเจ้าสาวอ่ะคือพยายามตั้งสติตลอดเวลาว่าแบบไม่ได้ฉันต้องเป็นรูปฉันต้องสวยทุกรูปฉันจะออกมาปวดไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่าโฟกัสที่ปากตัวเองตลอดเวลาว่าแต่สุดท้ายก็ไม่รอจ้าไม่แต่รูปที่ลงสวยมากกับชุดนี่ชอบนี่รอดูเลยว่าจะเป็นยังไงกับทะเลกับสายน้ำมันไม่ได้ปักเลื่อมมันไม่ได้แต่มันเป็นผิวๆมันเป็นใสๆมันดีมากกรอบหรือยังเออครบยังฉันนอนฉันเลิกเปิดมาฉันรู้แล้วฉัน5นาทีเสร็จแต่ฉันตอนเตรียมงานค่ะเธอมีอาการไบซิล่าไหมคือยังไงไบซิล่ามันคืออะไรยายมันคือแบบพอมันเครียดเนาะมันพี่หนูร้องไห้เยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าคือดูดาวประสุกมันเรื่องพอดูดาวไปดูใช่ดูทุกสารดูลีลันดักโซโอ๊ยยังไงก็คือเหมือนเราอะโดยตอนแรกเราคิดว่า
เราอยากได้งานเล็กๆเนอะก็คือไปจองที่ที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะซึ่งเขาให้แค่120คนแต่พอเราอ่ะเพื่อนเยอะไงเราก็ต้องเลือกแบบเชิญแค่บางคนไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเครียดกับการที่เราไม่ได้ได้ทุกคนไปเราก็แค่หวังว่าแบบทุกคนคงแบบแฮปปี้ for me นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ที่แบบเจอใครแล้วแบบไม่ชวนใครไปหรออุ้ยเอาหลังจากนี้อะไรเงี้ยแอร์ก็เลยไม่ไปไหนเลยจะไม่ต้องเจอใครเลยแล้วก็เลยมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มคนที่เขาไม่ชวนเลยก็เลยมารายการนี้ใช่ไหมอีพวกมันไม่กินได้หรอกนี่รายการแรกเลยพวกนี้คือจะเป็นกลุ่มที่เขาตั้งใจไม่ชวนเขาไปก็เลยกำลังเจอยายไงเจอยายวันไหนก็บอกว่าจะไปกันไหมก็บอกว่ากูไม่ได้ชวนว้าวแต่ก็จริงเหมือนกับประมวลบ้านงานได้อยู่แล้วใช่ทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะร้อยคนเธอก็จัดเป็นรอบๆไปดิบ้านบาลำวงอ่ะเสร็จแล้วพวกมึงก็ไปๆกันไปมันใช่หนัง GDS เหนื่อยมากเราเหนื่อยแบบแต่มีความสุขมากๆนะแต่เพื่อนจอยมาโมเมนต์น้ำตาไหลอุ้ยร้องไห้กันทั้งงานคือเรากลัวมากผิดทำไมผิดแอร์ลินดุนไหนกว่าจะถึงงานเลิกแล้วกูก็ต่อมาภูเก็ตหรือกูจะมาผิดแน่กูจะมาผิดแหลมนี่แอร์ลินมันอยู่แหลมไหนวะกูไปงานเหมือนกันนะต้องไปงานอบต.ตั้งแต่กรุงเทพอ่ะแล้วมันผิดงานอ่ะแบบมันแบบปักไปสนามบอลกันแล้วว่ากล้ามเร็วเขารอเพราะว่ามาถึงหน้างานอ้าวมีเก็บค่าข้าวไม่ได้เก็บแฟนตาซีมันเนี้ยมันเป็นยังไงอะโมเมนต์ตรงนั้นโมเมนต์ตรงไหนก็คือจริงๆแล้วคือแอร์ก็เขินนะเพราะว่าเราก็มีพิธีจีนไปแล้วพิธีไทยไปแล้วแล้วยังจะมีพิธีฝรั่งเราก็ไม่ได้เป็นฝรั่งอะไรแต่เหมือนแพลนเนอร์เขาเป็นสไตล์จัดพวกฝรั่งที่มาจัดภูเก็ตสมุยเขาก็จะอยากให้แบบมีเดิน walk down aisle มีแบบ say I do แล้วก็มีแบบกัดเค้ก first dance คือเราก็เขินไงเราก็แดะมาทำอะไรแบบนี้วะแต่สักพักเนี่ยพวกโมเมนต์พวกนั้นกลายเป็นซึ้งหมดเลยทุกคนก็คือมองไปหาเพื่อนคือร้องผมร้องไห้เพราะมันแบบว่าเห็นว่าแบบสองคนนี้แบบรักกันจริงคือไอสิ่งที่เราว่ามันประดักประเดิดอะแต่คนที่เขาทำแพลนทำอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าอันนี้มันเหมาะสมใช่เพราะพันเนอร์เขาบอกแล้วคุณแอลินทำครั้งเดียวในชีวิตแบบคุณจะเสียใจว่าถ้าคุณไม่ทำแล้วก็มีภาพสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแต่กลายเป็นโมเมนต์ที่แบบเลิศเราร้องมาร้องจนแบบช่างหน้าด่าว่าแบบจะเมาฉันจะเมาแล้วแกร้องอีกนะฉันต้องเติมหน้าอยู่แหละแล้วก็นั่งเติมแล้วก็อีพี่โอพูดชื่อเลยนี่ไงเป็นพอเป็นสะพายชาวแบบเป็นสะพายบ้านคนจีนสมนึกแบบมีอะไรวุ่นวายมามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ก็ไม่ค่ะครอบครัวเขาน่ารักเอ็นดูเราทุกคนก็เป็นซอยใหญ่เรียกตัวซอหรอเป็นตัวซอหรอซอยใหญ่ใช่ใหญ่ใช่เหรอแล้วเธอเนี่ยในหน้าจอเธอเป็นคนที่แบบว่าดูเจซอยแล้วพอไปถึงเข้าบ้านเขาต้องทำหน้าที่แบบว่าเป็นจริงจังไหมแบบเข้มขึ้นก็ต้องโตขึ้นนะก็ต้องตักเตือนมาไปบ้างแหละว่าแบบก็มีมุมนึงคือต้องแบบให้ผู้ใหญ่ดูเขาก็ต้องบอกว่าแบบเนี่ยน้องๆทุกคนต้องนับถือเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเขาได้รับการเขาจะรับผ่านนะที่ที่บ้านเขาเนี่ยแหละก็แบบน้องๆทุกคนต้องมีอะไรเขาต้องนับถือเขาต้องมาหาเราเธอต้องแก้ปัญหาเขาได้เธอทำตัวแบบนี้แล้วใครจะมารับฉันก็เลยต้องแบบว่าพยายามนิดนึงแต่ก็ถ้าเขาพูดมาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ถ้าเขาให้แต่งแล้วก็แปลว่าน่าจะโอเคแล้วมั้งประโยคเมื่อกี้น้องๆเขาต้องนับถือเธอนะไม่ใช่เหมือนไม่ได้สอนเหมือนเตือนไม่แล้วเขาก็เตือนเพราะความเอ็นดูสนุกสนานแล้วก็แสดงความยินดีกับแอร์ด้วยจอยแล้วชอบฟังเธอทำไมพวกก็เธอชอบฟังอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่มีวันเพราะมันมีวันเกิดขึ้นกับพวกเราใครจะไปรู้ไงบอกแล้วไงว่าเจนี่เขามีแฟนแล้วคือใครอ่ะเธอรู้หรือเธอรู้หรอเธอรู้ใช่ไหมล่ะฉันรู้ฉันก็รู้อ้าวรู้อะไรมึงไม่ต้องเต้าข่าวเลยค่ะยินดีละเต้าข่าวค่ะพี่นักข่าวไปถึงที่ต่อไปนะนั่นแหละเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้คือเรื่องงานแต่งแต่ว่าเมื่อคนนี้เนี่ยเขาหนักหนาพี่แอนลินเขาทำงานมากับประมาณ100,000,000คนเหมือนกันเนาะทำงานใช่เนาะใช่เธอด้วยไงก็ใช่ไงตั้งแต่ออกเรื่องแรกของฉันเลยเธอก็มาเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสนุกสนานกันต่อแน่นะคะกับแอรินนะคะก่อนเวลาปาร์ตี้ซึ่งแบบไปโดยว่าไปเมืองนอกค่ะธรรมเนียมของเราคือจะไม่มีวันจ่ายเงินค่าคือไปนิวยอร์กเนอะมันแพงคนสวยเขาไม่เสียตังค์กันเวลาไปเที่ยวเราก็ทำอย่างนี้ทำไมอ่ะเต้นแบบเพื่อนแล้วก็คุณคิดดูถ้ากูทำอย่างเงี้ยกูเต้นอยู่
วู้ผู้ชายมาเหมือนขอนะตอนนี้แบบจริงๆช่วงนี้แบบพอแต่งงานแล้วก็จะแบบเบาลงนะเรื่องงานพาทีจริงๆจากสมัยก่อนภาพที่เห็นน่ะทุกวันนี้คือไม่เหมือนเดิมเลยคือกลายเป็นตื่นเช้าไม่ค่อยดื่มแล้วก็คือแทบไม่ดื่มเลยดีกว่าแล้วก็ชอบอยู่บ้านก็คืองงว่าแก่เฉยมันรู้สึกมันแอนตี้เนาะใช่ไหมมันแบบมันชอบอยู่กับตัวเองมากขึ้นชอบอยู่บ้านมันรู้สึกแบบสบายตัวแบบมันแฮงแหละไม่ใช่เออปวดหัวมันพอมันอายุหน้าขึ้นเนาะมันแบบมันกลับร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันฟื้นยากมันก็รู้สึกว่ามันจะออกมาจากที่มันลำบากก็เลยต้องชั่งน้ำหนักว่าคุ้มไหมวันนี้เราดื่มคุ้มไหมเราก็ต้องเลือกแต่เมื่อก่อน สมัยยังปาร์ตี้นี่คือหนักแบบเป็นคนจอยสุดมากไปสุดคือเธอเล่าในรายการของเยลลี่อ่ะที่บอกว่าเมื่อก่อนเวลาไปปาร์ตี้ใช่ไหมไปโดยเฉพาะไปเมืองนอกธรรมเนียมของเราคือจะไม่มีวันจ่ายเงินค่าดื่มเองไปนิวยอร์กเนอะมันแพงดริงค์นึง30กว่าเหรียญเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเป็นพันก็หลายพันแล้วก็แบบสวยคนสวยเค้าไม่เสียตังค์กันเวลาไปเที่ยวเราก็ทำอย่างงี้ทำไมอ่ะเต้นๆๆๆแบบเพื่อนแล้วก็ฮ่าเอาคือสกิดเค้าเหรอแป๊บนึงนะมึงไม่สวยเลยค่ะเจอกันแล้วป่ะไม่มันเป็นอย่างงี้จริงมึงคิดดูถ้ากูทำอย่างเงี้ยกูเต้นอยู่วู้ผู้ชายมาเหมือนขอนะพี่ไม่ก็แบบมันต้องมีก็จะทำอย่างนี้ดิไม่แต่ว่าก่อนที่เราสกิดทำให้มันเซ็กซี่หน่อยดีทำให้มันแบบเออยังไงมันต้องยังไงมันต้องแบบแต่งงานก็ต้องแบบแปรงฟันแล้วกูแปรงฟันมาแล้วอะไรแปรงฟันแล้วอะไรตะลีนเออนั่นแหละก็ทำอย่างนี้แหละหรอหรือว่าก่อนที่เราจะสกิดเราก็ต้องรู้อยู่แล้วประมาณนึงว่าเขาก็ชอบเฉียวใจเราอยู่แล้วมันมีคนนึงซึ่งน่ารักมากเราก็ไปทำอย่างนั้นใส่เขาแล้วเขาก็บอกโอ้โนอย่างงี้ฮะมันโนใส่ฉันก็ได้ฉันชอบเต้นอยู่แล้วฉันก็เต้นฉันก็ไม่สนเต้นยาบสักพักผมรู้สึกตัวอีกทีเขามีอยู่ในข้างหลังเราแล้วเขามาเต้นด้วยแล้วสักพักเขาก็ทำอย่างนี้ใส่เรานะเราก็แบบโนคือบางทีเขามาทำก็คือซื้อเหล้าให้บอยมาขอหรือเปล่าใช่มาขอให้เธอซื้อหรือเปล่าสวยโลดเลยเสียตังค์แต่เวลานั้นจำได้มันขับที่แบบคนเอเชียเขาไปที่นิวยอร์กก็จะมี ABC ยังสมชดีในมาตรฐานแต่ไปหมดพวกเธอจ่ายตังค์ตลอดเลยสิเวลาไปเที่ยวอ่ะโอ้ยไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะทั้งโต๊ะใหญ่มากจ่ายให้เขาหมดใจปั้ม100ครั้งประสบความสำเร็จแบบเนี่ยก็ประสบความสำเร็จตลอดนะก็มีนกแค่นี้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ฉันก็ได้เดียงอยู่ดีโอ้ยใช่มันใช่จังเลยเออมันใช่เนาะเทคนิคเธอสอนเทคนิคหน่อยคนนี้ฉันก็จีบเองนะยังไงแต่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากกว่าคือเรารู้สึกเทคนิคเรารู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะจะมานั่งแบบอ้อยอิงแบบเยอะอ่ะผู้ชายเขามีตัวเลือกนะเธอคิดว่าเธอสวยอยู่คนที่สุดคนเดียวเหรอที่เนี่ยอันนี้อย่าพูดกับกูนะอ่ะยายแอลีพูดกับกล้องเธอคิดว่าเธอสวยคนเดียวเหรอเอาด้านไหนลองซิเธอคิดว่าเธอสวยอยู่คนเดียวเหรอแถวนี้เออให้พูดให้ใครพูดกับทุกคนอ่ะเออเธออย่ามาเล่นลีลาเยอะผู้ชายเขามีตัวเลือกเยอะไม่แล้วถ้าผู้หญิงจีบก่อนอ่ะโอกาสที่แฟนเราจะตรงสเปคเราอ่ะมากกว่าที่จะรอให้ผู้ชายมาจีบใช่แล้วเราต้องควรจะไปแอปโพสเขายังไงคือเราไม่ต้องแบบอย่าบุกให้มันน่ากลัวเดี๋ยวเขาหนีเราต้องแค่ให้เขารู้ว่าเราสนใจคืออาจจะมองทิ้งสายตาบ้างเราไม่ใช่มองนี้นะปิงปองมันเนี่ยมันมองอย่างนี้คือมันต้องมีแบบมีเหลียวๆนิดนึงลายกูอย่างนี้เลยนะคือต้องแบบให้รู้ว่าแบบมันนึกออกไหมหรือเดินผ่านเดี๋ยวฉันลองทำดูนะลองหน่อยได้ได้เลยได้ยังไงแต่ต้องสักพักหนึ่งต้องบิ้วเลเวลขึ้นไปอีก3ปี3ปีก็ไม่ได้คือแบบอย่าแบบให้เห็นให้เขาเห็นก่อนว่าแบบเอ้ยสบสายตาเดี๋ยวฉันลองสบสายตาบ้างดีกว่า1 2 3อันนี้เลิกแล้วไม่ต้องตกไม่อันนี้ให้เลยเหรอควักให้ไม่ควักควักให้เลยไม่มีแน่นอนส่งตาให้ของจริงอุ้ยเพราะสงสัยตาอันนี้ไม่ควักสิไม่ควักไม่ได้ยักนะไม่ได้กินฉันนั่งมาทุรัตเหรอแต่เมื่อก่อนฉันจะมีเทคนิคนะถ้าสมมติว่าเดินสวนกันเราส่งตา
เดินต่อแล้วนับ1ถึง5แล้วก็แบบหันไปถ้าเขาหันมามองเขายังมองอยู่มองอยู่ก็ถ้านานไป3มั้ยไม่ใช่ค่ะอย่างนี้เลย1 2 3 4 5เฉินปุ๊บ1 2 3 4 5เพลงของใครอยู่ทำไมจังหวะมันเร็วจังเหลือนี่นับได้นะ1 2 3เพราะถ้าหันไปเลยมันจะมีความดูจงแบบจงจิตไปหน่อยใช่อย่างนี้แหละใหญ่เกตใหญ่เกตแต่ก็คือเนี่ยทำทุกครั้งไม่หันไม่ใช่ไม่หันไม่สวยอุ้ยจะเป็นซึมเศร้าหรอจะเป็นซึมเศร้าเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าเธอเป็นคนโมโหหิวเหรอโมโหมากหิวแล้วเธอจะคือก็เป็นคนนิสัยมีดีคนหนึ่งเขาจะกลายเป็นแบบแย่คนแย่คือควบคุมกว่าว่าสมมติอันเนี้ยบ่ายโมงสิบไม่หิวแต่บ่ายโมงสิบห้าคือหิวมากทำไงต้องกินอ่ะก็คือต้องทำทุกคนถ้าพูดที่บ้านจะรู้ว่าถ้าพูดหิวปุ๊บต้องหาอะไรให้แอดกินตอนนี้ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีอ่ะก็จะหงุดหงิดจะงองแงจะไม่ยอมแบบแต่หน้าแย่พอแล้วไม่เอาละเสร็จยังเทคสุดท้ายแล้วเร็วอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนนิสัยไม่ดีคนหนึ่งถ้าไม่ได้กินข้าวแต่ว่าน้ำตาลบอกว่าเธอไม่ได้ชอบกินข้าวหรอกจะชอบกินลูกชิ้นแดงชอบกินไส้กรอกสูบหมาไส้กรอกสูบหมาที่มันเป็นบานปนบางล่างใช่มันใช่ชอบมากคือถ้านี่ยัดปากคือหายแฮปปี้เกี๊ยวทอดลูกชิ้นระเบิดอะไรแบบนี้เอออะไรแบบเนี้ยอะไรที่แบบลูกชิ้นแดงที่พี่คนกินเจก็กินได้อะเพราะไม่มีเนื้อใช่มันมีแป้งอย่างเดียวใช่ยิ่งแบบมีเนื้อสัตว์เดียวก็จะยิ่งไม่ชอบใช่เธอไส้กรอกแดงไม่เลิศเท่าลาบทอดอะไรอ่ะยังอ่ะลาบทอดมันยังไงจ๊ะคือสามีปัจจุบันนี้เขาลงรูปลาบทอดใน IG แล้วก็ทอดสะพานด้วยการไปคอมเมนต์ว่าอุ๊ยที่ไหนอ่ะร้านไหนอ่ะนั่นคือ1แมทก็คือเริ่มจีบเขาด้วยการถามว่าลาบทอดร้านไหนคือหาจุกจิกไปกับขาวไปหาเขาพูดแต่เขาสนใจอะไรกับจุกจิกไปเลยก็แต่จริงๆเราเป็นคนชอบกินลาบทอดอยู่แล้วมันก็เลยแบบอุ๊ยพอดีเลยอย่าให้รู้ว่าก่อนหน้านี้คืออะไรลาบทอดไม่กินไม่กินลาบทอดจริงไม่แล้วก็พอทักเขาไปอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบแล้วก็จบเหรอใช่ก็จริงๆเป็นจีบเขาก่อนแล้วยังไงก็จบแล้วยังไงแล้วมันสานต่อด้วยการอะไรอีกแล้วก็ไปเจอกันอีกรอบนึงคือครอบครัวเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกคริสต์มาสทุกช่วงคริสต์มาสแล้วเราไปทำงานพอดีแล้วเรารู้จักกับญาติเขาอยู่แล้วแล้วเราคือเราจ้างตัวเองไปด้วยไม่คือเราไปจ้างงานตัวเองไปทำงานอยู่แล้วแล้วก็โทรหาญาติเขาซึ่งเป็นเพื่อนกับเราอยู่แล้วคิดดีอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าเอ้ยไปเจอกันก็ไปเจอกันเสร็จปุ๊บแล้วเขาว่าเผอิญว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนพอดีแล้วเราก็โสดพอดีแล้วเนี่ยความเหงาเขาบอกเขาเลยใช่แล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยพี่เบนเขาโสดแล้วนะเออแล้วพอตัดภาพไปแป๊บนึงกลางคืนเขาก็มายืนอยู่ข้างๆเราแล้วถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอยู่แบบเขาก็แบบไอ้เพิ่งอกหักเพิ่งเลิกกับแฟนเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยสามีนะเสียใจนะเสียงมันสูงใช่ไหมทำไมเสียงมันสูงใช่ไม่ได้แบบนี้จริงๆแล้วรู้อยู่แล้วไม่ได้แค่เสียงเลยหน้ามึงอะเฮ้ยโอเคไหมอยู่อย่างเงี้ยโอ้ย so sorry นะโอ้ยดูสิอย่างเงี้ยเลยใช่เก๋ว่ะการไปคอมเมนต์คนในไอจีอะที่เราชอบอะให้มันไม่ดูน่าเกลียดอะมันควรมีหลักการยังไงวะยายต้องคุยกับเขาอยู่แล้วยายจะมาแบบกระโต๊ะกระตากไปคอมเมนต์ไม่ได้อ้าวเหรอเออต้องเนียนๆคือมันต้องคุยกับต้องรู้จักกับเขาก่อนเหรอหรือไม่ก็ DM ไปเลยดิไม่มีใครรู้โอ้โหฉันทั้ง DM ฉันทั้งคุยกับเขาหน้า IG เวลาเขาลงรูปอ่ะผู้ชายยังไม่สนใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างของคนเนี้ยเออนี่ใช่ป่ะแล้วก็คือเหมือนผู้ชายตอบแบบมาอะไรอ่ะอุ้ยมันถึงกูด้วยอ่ะผู้ชายตอบมาว่าแบบอุ้ยแต่งครับเนี่ยแล้วผมเนี่ยแล้วคนนี้ไปตอบผมจะเป็นผัวที่ดีให้คุณแล้วหายไปเลยอ่ะผู้ชายหายเลยวิเคราะห์หน่อยสิภาพนี้ภาพนี้เนี่ยภาพนี้แล้วเหมือนมีผู้ชายมากลับมาแล้วผู้ชายหล่อด้วยผู้ชายดูทรงดีเลยอ่ะผู้ชายทรงแบบโอเคเลยแบบรักเลยอ่ะรักเลยแต่งครับผู้ชายมาบอกเองนะว่าแต่งครับแล้วก็เลยเล่นกับผู้ชายไงโอ้ยใช่ไหมล่ะมันก็ดูส่งว่ามันก็ไม่แย่ไงแล้วนางก็คือตอบเขาไปตรงนั้นแล้วว่าเดี๋ยวผมจะเป็นผัวที่ดีให้คุณแล้วเขาไม่เขาคิดว่าไม่แบบไม่จริงจังไงไม่ใช่จริงจังไม่จบเพราะว่าคนนี้ก่อนนั้นเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่าอะไรเพราะว่าคนนี้เขามาคอมเมนต์ก่อนว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราเป็นแบบเหมือนคุณแล้วก็บอกเหมือนคืออะไรคือเป็นลุกไม่แต่วันนี้เขาแบบพอนี้ไปตอบว่าเขาจะเป็นผัวที่ดีคุณเขาไม่ตอบต่อเลยนี่ไงเขาคิดว่าเธอล้อเล่นคิดจริงนะคะเขาต้องกลับมาคุยได้นะ
อ่าเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวเอาไปใช้ดีกว่าแต่ว่าอย่าอันนี้ถือว่าอย่างเมื่อกี้ถือว่าตกตากไปใช่ไหมตกตากเออไม่ได้อันนี้ไม่เวิร์กต้องปรับตัวต้องเรียนรู้จากพี่น้องได้ค่ะให้คุณแม่นั้นนำทางไปเดี๋ยวจะได้มีผัวตามคุณแม่มาดามแอรินจอยสุดๆ อย่างนี้เราต้องไม่หยุดเท่านี้เพราะเราได้หนึ่งเราได้เทคนิคแล้วว่าการเฟิร์สผู้ชายเป็นยังไงการคุยกันต่อยอดเป็นยังไงจนจะได้เป็นแบบถึงบั้นปลายทักษะการสับขาหลอกเออสับขาหลอกผู้ชายหรอใช่ฉันไม่หลอกฮะฉันไม่หลอกฉันจะฝึกให้เธออ๋อโอเคจะฝึกให้เธอเองนะช่วงหน้าจากกล่องตะคัมแบ็คไลน์กล่องตะแหลกให้คนไปดูว่ามันเขียนว่าขนาดกี่มิลลิลิตร220 ml 220 ml บอกที่อยู่ที่ผลิตค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเร็วค่ะบริษัทสหพัฒนพิบูลไปตายค่ะไปลงไปในนรกค่ะเธอฉันตอแหลไม่เป็นฉันโกหกไม่เป็นจริงๆฉันเป็นคนโกหกไม่เป็นเธอตอแหลอยู่ไม่ได้พูดนะเพื่อนพูดไม่ทำเงี้ยอันนี้ใช้เทคนิค acting ก็ได้เชื่อเห็นแล้วเชื่อเชื่อเชื่อว่ามันเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคุณเจนนี่เนี่ยจะได้เป็นคนจับตอแหลก่อนเราเป็นคนที่ทั้งตอแหลทั้งพูดจริงคุณเจนนี่คะ1 2 3หรือ4ดีคะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4กล่องที่คุณเจนนี่เลือกนั่นก็คืออุ้ยยังไงวะเอาละคุณปิงปองคะค่ะของข้างในมันคืออะไรเหรอคะพระเครื่องค่ะพระเครื่องเลยเออเป็นพระเครื่องแบบอันใหญ่ค่ะอ่าโอเคโอ้เป็นแบบอันใหญ่ด้วยคุณอลินคะมันเป็นของที่ทุกบ้านต้องมีนั่นคืออะไรคะนั่นคือรู้แล้วกูต่อแล้วพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปไปกลับวันคุณยายคะทูปค่ะมาแนวแบบกลับไว้บูชาเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะโอเคพระขนาดใหญ่นี้ทำมาจากอะไรคะน่าจะเป็นปูนนะคะปูนเลยหรอปูนปัสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยปูนมันดูเบาขนาดนั้นเลยเหรอคะปูนมันอันใหญ่ค่ะพระพุทธรูปปางอะไรคะคุณแอลจะเป็นแบบปางคือปางคือปางยืนปางนั่งเขานั่งนั่งอยู่ค่ะนั่งนั่งอยู่หรอสมาธิหรือว่านั่งนั่งนั่งเซฮัลโหลอยู่นั่งเซฮัลโหลด้วยใช่เซฮัลโหลทำยาดเหรอทำยาดทำยาดคุณยายขาทูบค่ะมาเป็นแบบเป็นแท่งเป็นห่อเป็นก้านหรือว่ามันอยู่ในเป็นทูบที่ปักอยู่ในกระถางอ๋อมียกมาเป็นกระถางเลยเหรอใช่ค่ะในกระถางเนี่ยเป็นดินเป็นข้าวสารหรือเป็นอะไรคะทรายทรายด้วยข้าวสารด้วยทูบใช้แล้วหรือยังคะถามยายค่ะไม่ต้องตอบเลยคะใช้แล้วค่ะปักกี่ดอกคะอุ้ยเยอะเป็นกำอยู่เหมือนกันนะครับอู้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้พระห้อยคอนี่คือโอ้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้ไม่สร้อยทำจากอะไรคะเป็นสร้อยอะไรคะคือมันไม่ได้เป็นสร้อยอ่ะแต่มันจะมีความเป็นแบนๆแล้วก็เป็นเหมือนพระเครื่องที่มันใหญ่ๆ อ่ะเหมือนทำแบบล้อเลียนเหมือนเขาเรียกว่าทำจำลองพระเครื่องที่เราห้อยแต่ว่าไม่มีห้อยแบบว่าเป็นแบบนับไม่ได้เลยไม่ได้คุณแอร์ค่ะเคยเห็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่วัดไหนไหมคะไม่เคยเห็นเพราะไม่ค่อยไปไม่ค่อยเข้าวัดเท่าไหร่พระอะไรนะซอยห้อยพระเครื่องอันใหญ่พระเครื่องอันใหญ่พระพุทธรูปมาเป็นพระพุทธรูปเลยคล้ายกันเวลามันกระถางกระถางเป็นทูปเลยอยู่ในกระถางใช่แต่มึงไปนรกก่อนไปนรกอิสระแล้วค่อยมารีบอนใหม่เพื่อพระจะเซฮายเหลือยายกับปิงปองมันจะมีอยู่2อย่างคือของเนี้ยมันมากจนปิงปองคิดอะไรไม่ออกก็จะโชว์ความตัวเองโดยการที่พูดความจริงออกมาเลยแล้วให้เพื่อนคิดแต่ฉันว่ากระถางทูบเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลบายนที่บายนที่มันไล่สืบปากกันไล่สืบกันมาว่าแบบ
นี่ช็อกน้ำแล้วฉันก็แอบช็อกนิดนึงเป็นแบบฟิลแบบของขังบูชาแต่ฉันได้พูดจริงอยู่แล้วฉันขอเชื่อปิงปองขอตอบว่าพระเครื่องขนาดใหญ่ค่ะสรุปเป็นพระพุทธรูปแอลินนะอีและสิ่งที่คุณเจนี่เลือกนั่นก็คือโอ้โหรักแล้วเหรอรักแล้วมึงบอกอันนี้ค่ะรักแล้วพระเครื่องใหญ่ทำไมอ่ะคิดไม่ออกเหรอไม่ก็อยากพูดจริงเลยอันนี้จะได้โชว์ลีลานะมันคิดไม่ออกค่ะจะได้โชว์ลีลาลีลาจะไม่มีเลยเธอต้องเตรียมไว้แล้วเธอต้องเตรียมไว้ในหัวเลยว่าเธอจะเอาอะไรมาอาจจะแบบต้องนิดนึงฝึกนิดเดียวตอนแหลสอนฉันหน่อยอาจารย์นี้ชนะไปเจ้าได้ถึงคะแนนอุ้ยได้คะแนนกล่องตะแหล่แล้วว่าคุณยายคะ1 2 3เลือกกล่องไหนคะเลือกกล่อง4ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ1 2 3ค่ะปลาฉลามขึ้น6 4 5 6จริงจะจบไปแล้ว3 3 3และกล่องที่3ก็คือเริ่มเลยนะค่ะชุดแชมพูยาสระผมค่ะค่ะไม่ใช่ค่ะโกหกค่ะที่ใส่แปรงสีฟันค่ะที่ใส่แปรงสีฟันมันคือลูกเต่าที่เอาไว้เล่นไพ่ลูกเต่าเล่นไพ่ลูกเต่าเล่นไพ่กูเล่นไพ่ลูกเต่ากูเล่นไพ่เล่นการพนันลูกเต่าการพนันลูกเต่าการพนันโอเคลูกเต่ามีกี่ลูกในนี้คะมี2ลูกค่ะ2ลูกตอนนี้ด้านบนเป็นตัวอะไรกับตัวอะไรคะเป็นตัว3ค่ะกับ3ค่ะ3กับ3เลยเหรอคะ3กับ3สีอะไรคะลูกเต่าสีใสสีใสสุเทพเหรอคะใช่ค่ะสุเทพเลยค่ะหรอเป็นลูกเต่าสีใสใช่ค่ะแชมพูอะไรนะคะชุดแชมพูยาสระผมค่ะสีขาวน้ำเงินค่ะขาวน้ำเงินขนาดไซส์เท่าไหร่คะดูขอให้ก้มไปดูว่ามันเขียนว่าขนาดกี่มิลลิลิตรตัวแชมพู220 ml 220 ml มีกี่ขวดคะ2ขวดค่ะ2ขวดกลับด้านค่ะบอกที่อยู่ที่ผลิตค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเร็วค่ะด้านหลังค่ะบริษัทสหพัฒนาพิบูลปิ๋วค่ะปิ๋วค่ะไปตายค่ะไปลงไปในนรกค่ะมียาสีฟันมีแปรงสีฟันไหมคะไม่มีค่ะเป็นที่เสียบแปรงสีฟันมีกี่อันสีอะไรคะ2อันสีเขียวมันแปลยังไงอุ้ยตายละสหพัฒนาสหพัฒนาที่มูลเป็นทางการตายแล้วมาเหลือ2คนอ่ะคือตอนแรกอ่ะก็น่าว่าก็สนใจในหลุดส่วนของลูกเต๋าแต่พอบอกว่าลูกเต๋าใสแบบไม่มีสีเนี่ย มันดูเลขค่อนข้างยากนะแล้วก็คนเรามันคนมันเข้าบ่อนบ่อยอะเนาะลูกเต๋าใสก็เลยไม่ตอนแรกก็สนใจอ่ะเพราะฉะนั้นขอตอบค่ะตอบว่าแชมพูชุดอ่ะเชื่อน้องปิงปองค่ะและสิ่งที่ยายตอบมาให้เป็นลูกเต่าจะปวดเลยนะเนี่ยและสิ่งที่ยายเลือกมานั่นก็คือลูกเต่าเขาบอกว่าสีใสแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเลขมันมีสีไงเขาบอกว่าลูกเต่ามันสีใสมันใสไหมครับพวกทุยเห็นมามันตอนแรกไม่งั้นหนูตอบไม่เร็วขนาดนี้หรอกน้องโอ้โหอย่างไปทางอย่างน้อยยาสระผมกูก็ไม่แต่ไม่เป็นไรอันรอบนี้ไม่ชนะไม่เป็นไรแต่ได้ปล่อยโป๊ะเพื่อนโอเคค่ะคุณยายปิ๋วไปโอ้ยจะรอบไปยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรเลยอ่ะคุณแอร์ค่ะ1หรือ2ดีคะ Number 1ค่ะ Number 1ค่ะดิฉันก็เหรอค่ะค้อนมายองเนสครีมนวดเท้าค่ะเราเลือกตอบมายองเนสอ่ะคิดบริษัทเอาไว้นะคิดเราเบนฟูดคิดผู้ผลิตเอาไว้นะไม่ถามได้เลยมายองเนสยี่ห้ออะไรคะอะไรนะเบนฟูดค่ะครีมนวดตีนมีเป็นกระปุกหรือว่าเป็นขวดกระปุกค่ะกระปุกค่ะคอนค่ะค้อนแบบไม้หรือแบบเหล็กค้อนไม้มันก็หักหมดสิคะเหล็ก
แบบเหล็กแบบเหล็กแบบเหล็กครีมนวดเท้าครีมนวดตีนยี่ห้ออะไรคะขอวันหมดอายุด้วยค่ะโอ้โหสมุนไพรวังโบราณเป็นขวดพลาสติกหรือว่าเป็นขวดแก้วเป็นขวดแก้วแต่เมื่อกี้บอกเป็นกระปุกปะเอออ่ะเป็นกระปุกแก้วกระปุกแก้วกระปุกแก้วเหมือนกันกระปุกแก้วกระปุกแก้วค้อนใหม่หรือว่าค้อนเก่าเก่าค่ะโอ้ยได้อะไรบ้างจ้าเมื่อกี้อีครีมนวดตีนไปเลยมายองเนสเหมือนแบบเห็นไหมฉันตอบเธอได้ทุกข้อไม่ใช่คือตอนแรกไม่เชื่อเลยคนแรกก็คือมายองเนสแต่ว่าดูแบบดูมีหลักการอ่ะเห็นไหมล่ะค้อนเหมือนใช่แต่ดูแบบมันง่ายไปหรือเปล่าเออมันคิดมามันคิดมาแบบมันคือค้อนไม่รู้เชื่อใครเลยดูตอนแรกหมดเลยเอ๊ะถึงเขาลอกด่าเราลอกด่าเรามันยากมากเลยอ่ะตอบว่ายายค่ะค้อนนะคะค้อนค่ะโอเคและสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือครีมนวดครีมนวดตีนเจี๊ยตอนไหนมากตอนไหนเป็นมากวางโบราณกระปุกแก้วแต่มีลาในการตอบมันดึงนิดนึงนะตอแหลในตอแหลตอแหลแบบลำเออโอเคอ่ะเหลือชั้นเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้นี่ปิ๋วไปอ่ะกล่องสุดท้ายมั้งมันไม่น่าเหลือความจริงมาที่ทันแน่ๆแอร์ลิงคัสสิ่งที่อยู่ในนั้นคือมันคือแมสที่เราใส่กันนี่แหละเป็นซองสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องคืออะไรคะคุณยายดินวิทยาศาสตร์ฮะอ๋อดินวิทยาศาสตร์เจนนี่คัสสิ่งที่อยู่ในนั้นคือมันคือแผ่นตุ๊กตาแผ่นอะแผ่นตุ๊กตาแผ่นอะไรผ้าดำไมหรือตุ๊กตาแผ่นแค่ขอดอ่ะแผ่นตุ๊กตาแผ่นหรือว่าผ้าดำไมตุ๊กตาแผ่นไงแผ่นตุ๊กตาแผ่นแผ่นตุ๊กตาแผ่นแอรินแมสมันมีสีอะไรบ้างคะอันนี้มีแต่สีเขียวที่เหมือนแมสเวลาเขาผ่าตัดตรงมุมมันเขียนว่าอะไรตรงมุมมันจะมีไม่มีอันนี้ไม่มีเขียนเห็นหรือยังว่าไม่มีเขียนมันไม่มีอะสีอะไรนะสีอะไรนะสีเขียวไงที่มันด้านนอกเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีเขียวอะหรอแล้วสายเป็นสีอะไรสายสีขาวหรอแล้วมีถุงมาให้ด้วยไหมแพ็คมีแพ็คมีแพ็คไม่มีไม่มีตอแหลในตอแหลแอดดินวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นดินอะไรอะหนูไม่รู้จากดินวิทยาศาสตร์มันคือยังไงที่เห็นมันคือไอ้ที่มันเป็นใสๆเหมือนเยลลี่อ๋อสลามไม่ใช่สลามมันคือไอปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยไม่ใช่มันคือดินวิทยาศาสตร์อ่ะมันที่ไว้ใส่เพื่อมันไว้ใส่กระถางแล้วก็จะมันจะเป็นใส่แล้วมันใส่อะไรมาใส่ในถุงมาอ่านหน่อยถุงยี่ห้ออะไรไม่มีเมื่อกี้ดูแล้วไม่มีหรอสีอะไรบ้างสีน้ำเงินไม่ถามกูบ้างเลยหรอสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินมีถุงเดียวมีถุงเดียวตุ๊กตาแผ่นเป็นยังไงเป็นเสือเลยเป็นเสือหรอเสือก็จะตัวอะไรยามเสือโค้งเสือสีขาวก็เสือสีเหลืองเสือสีขาวก็เสือสีส้มใช่อันนี้คือเสือใช่ปะเสือขาวก็เสือส้มแล้วแผ่นตุ๊กตาเป็นไม่เสียเวลาถามทำไมก่อนตุ๊กตาเป็นแผ่นอันนี้ยาตอแหลชอตอแหลนะคือมีการสะไปสะกิดขาแล้วบอกว่าเนี่ยเดิฟกลับมาอีกครั้งแต่ความจริงอะไรรู้ไหมคนที่พูดดีที่สุดในนี้คือเจนนี่นะคือเล่นเป็นเหยื่อว่าเนี่ยฉันจะพูดไม่ถูกแต่ความจริงอ่ะสิ่งที่อยู่นั้นคือตุ๊กตาแผ่นจริงๆส่วนแม่นี่ตัดตั้งแต่เหมือนไปขี้เลย เหมือนคิดว่าบนรถกูมีอะไรบ้างวะแล้วก็เอาเห็นมีแมสอยู่แต่พอถามดีเทลรายละเอียดว่ามีมุมปั๊มหรือมีอะไรไหมไม่ออกมาดูแล้วพอถามจี้ว่ามีซองไหมมีสภาพบอกมีไม่มีขอตอบเลยสิ่งที่อยู่ในนี้คือตุ๊กตาแผ่นค่ะแผ่นตุ๊กตาแผ่นตุ๊กตาแผ่นค่ะจะมาคืออะไรก่อนตุ๊กตาแผ่นและของในนี้ก็คือกูค่ะถูกต้องบอกไงบอกไงอะไรอ่ะโอ้ยที่ลองแก้วที่ลองเมาส์อ๋อเหรอมึงละป้ายเขียนบอกไม่มีเลยไม่มีให้คิดเอาเองอะไรอ่ะแล้วทุกคนอะไรอ่ะ
ไม่แอนก็เลยตอนแรกจะตอบตรงๆนะเห็นปั๊บกูไม่พูดแล้วอะไรมันคืออะไรกูไม่รู้คืออะไรจนฉันวันนี้คนที่วินของเราสองคนนะคะเจนนี่กับปิงปองแต่ว่าถ้าจะให้เลือกผู้ชนะขอเลือกปิงปองเพราะว่าเพราะโดมบุหักลบกับโดมแล้วโดมหักลบกับโดมแล้วไม่ได้อ่ะวันนี้สนุกมากเลยกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็อ่ะเป็นตัวแทนเพื่อนนะแสดงความยินดีกับไอรีนอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นแบบพอแต่ง7งานตรงนี้เดี๋ยวจะได้กลับมาเห็นเธอต้องประกาศตรงนี้เลยว่าแต่งงานไปยังทำงานอยู่เหมือนเดิมสามีบอกว่าแต่งงานไปไม่ได้ต้องให้นอนบายอยู่บ้านเธอต้องทำงานยังรับทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉันอาจจะไม่ทำให้สามีผมให้เลี้ยงยังรับทุกอย่างเหมือนเดิมและละครเหมือนเดิมน้องๆเขาลบเมื่อไหร่ฉันเลิกทำงานตรวจสอบแล้วเดี๋ยวไปฮันนีมูนที่ไหนไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยค่ะตอนนี้ทำงานก่อนเพราะว่าจัดไป3งานเนื้องานแต่งต้องโปรยต่างกลับมาก่อนนิดนึงใช่ค่ะแต่ก็ตอนนี้นะคะก็ถ่ายทำอยู่ก็มีเรือนชดานางแล้วก็มีสามสาวโคกอีแรงก็เป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยสามารถไปตามได้นะคะผ่าน IG ก็ได้ของแอรินยุคจะถัดค่ะได้เลยอ่ะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็คิดหวังอะไรสิ่งใดนะที่เราคุยกันไว้ขอให้น้องมาสาธุขอบพระคุณค่ะจังสมประสงค์แอรินยูทัศน์ค่ะช่วงหน้านะคะตุ๊กตาแผ่นตุ๊กตาแผ่นไม่มีแล้วนะคะแต่เรายังมีฟรีฟอนเลยล่ะฟรีฟอนสนุกสนานรออยู่นะคะที่ชื่อช่วงว่าสหพัฒนาจะคู่กับจอกระเทยจ้าทัชนุดอนเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนฝูงฉันเองโตมาจากเขาเรียกว่าพบภูมิเดียวกันแล้วตอนนี้เขาก็ไปดิบได้ดีจริงๆบางคนมีความสามารถเยอะมากสุดๆถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือให้พัชนุดอนเย้พัชนุดอนจิบหวานอย่าลงปะอย่าลงเลยเกี่ยวเกี่ยวปะเกี่ยว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 ว้าวและฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีว่าจะพาทุกอย่างฉันดูดีอินไลน์เลยเวลาพูดเป็นเซ็กซี่ Don't talk shit bitch I'm so ready ตอนตอนนั้นเราไปเจอเพื่อนสาวบัตรมาสคาร่าคาลิเนอร์สีขาวใส่ขาสั้นบูทดำถ่ายยาเขาสอนมาใส่ทุกคนจะต้องว้าวจิบซ้ายจิบขวาย่อลงย่อลงและเกี่ยว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 ว้าวเดินให้สับขยับให้เก๋คลานคลานคลานจระเข้อุ้มแมงโคเทนี่จระเข้เลยนะเธออยากไปส่งลมอยู่จากที่อย่าเอาความคิดทรมสิ่งกับมาแปะชอบคนเล่นดูจะสอดแสบอย่าไปแค่สวยเช็ดนะกระเทยสายจิบซ้ายจิบขวาย่อลงย่อลงและเยี่ยว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 สายแล้วโก้โก้ใส่หูฟังเปิดเพลงพัชชายอยู่สะโพกข้างขวาแล้วโก้โก้ชีวิตจืดจืดชีวิตจัดจัดเต็มเต็มสีสัน we go ฉันไม่สนว่าจะรวยคนมีชีวิตที่ฉันภูมิใจหากใครไม่รักและไม่เข้าใจแต่ฉันจะร้อง I feel so high ให้โลกนี้ได้เห็นกับตาว่าตัวของฉันยังสภาอยากให้เธอเชื่อและลุกขึ้นมาเปล่งเสียงให้ดังว่าทำให้กระเทยและ pose เดินซ้ายเดินขวาจิบซ้ายจิบขวาย่อลงย่อลงและเยี่ยวเยี่ยมมากเยี่ยมมากสวัสดีครับขอบคุณแดนเซอร์ด้วยขอบคุณนะครับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะอีเมลเขา
ตกจริงเลยตกจริงเลยนางสอนฉันแล้วว่ามันเป็นสะโพกก่อนถูกไหมสะโพกแล้วเดินเตี้ยแล้วก็เตี้ยแล้วมือแคบแล้วมือข้างย้อนลงกว่านั้นอีกแล้วย้อนปุ๊บหายไปเลยดีมากอันนี้เลิศเลิศมากเพลงนี้ขอบคุณมากเธอเป็นไรเธอกินน้ำเยอะเหรอหรือเธอยังไงเพลงนี้เกิดที่ปฏิมาของอยากเลยพี่เซนเรื่องการใช้ศัพท์กระเทยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออคำว่าเยี่ยมจริงๆแล้วกระเทยเราก็เยี่ยมมันแซ่บมากแล้วที่มาที่ไปเคยดูพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดบอกว่าอุ้ยตอนประกวดนางงามใช่ไหมคนนี้กระเทยต้องเยี่ยมปริศเธอทั้งอันเยี่ยมไม่ได้กินเยี่ยวปริ้นเยี่ยวฉันแตกแล้วเยี่ยวฉันแตกแล้วเยี่ยวมากแต่ว่าจริงๆเนื้อจริงๆเนื้อหาข้างในนี่เราก็มีเมสเซจจะบอกมีเมสเซจจะบอกก็คือเรื่องเราคืออยากให้เราภูมิใจกับการเป็นตัวเองพร้อมไหมคะกระเทยก็เหมือนแบบเฮ้ยฉันต้องภูมิใจกับคำว่ากระเทยให้มันให้มันมั่นใจไม่ต้องคิดว่าคำว่ากระเทยหรือตุ๊บเป็นเนกาทีฟมึงแล้วก่อนจะมาไปเยี่ยวอ่ะตะกะแตนยงโย่อ่ะก็คือท่านต้องไปหาแม่พึ่งมาพึ่งใช่สุดๆใช่ตะกะแตนยงโย่นี่คือมาไปเจอเด็กๆอ้าวแล้วถ้าเพลงนี้ดังมึงไปห้องน้ำไหนอ่ะแก้บนสุขาที่ไหนห้องน้ำที่มีสระมหาลัยแต่จริงเพลงของเธอฉันกินเยี่ยวมันผิดหรือไงฉันนับเพื่อนในและพี่โยคีกินสามหมอหรือกินกระถิ่นดีฉันกินเยี่ยวมันผิดหรือฉันเกือบไม่ตัดโยคีสรุปคนจำเพลงนี้นะเวลาเธอเจอกับคุณนายพัดตามที่เที่ยวอย่างเงี้ยตามตัววงเล่าอย่างเงี้ยเธอชอบเล่นอะไรกับเขาไม่เล่นโดนหนีดิอย่ามามีอยู่งานนึงหนีฝนก็มาอัดกันอยู่กูเดินหนีไม่ได้โดนเข้าไปเลยเรียกเข้าไปคุยเลยยาวเลยทำไมยาวเลยแต่ที่ชอบนางฉันแบบฉันชอบเล่นนี่กับนางคือเวลาร้านเขาเปิดเพลงอะไรก็ตามอ่ะนางจะสามารถเอาเพลงลูกทุ่งอ่ะเข้ามาได้จริงแทรกร้องเข้าไปเลย One kiss is so take long the star of the day เธอทำกับเพลงเธอได้ไหมทำได้ลองดูสิเออลองดูสิใช่แล้วเดี๋ยวส่งแบบเล่นกับแบบปิงปองแบทเทิลต่อได้ประมาณเย้กินจุ๊บแล้วกินจิบกินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบจิบจิบจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิบกินจุ๊บกินจิบกินจุ๊บจิบโดเรมีโดเรมีโดเรมีจอนลาหนูขอเวลาสิบสามนาทีผมมีสิ่งห่วงไม่เห็นเธอห่วงในหุ่นเธอห่วงไม่เห็นสิ่งห่วงไม่เห็นจะห่วงคนคนที่ไม่ใช่แฟนจำแทนก็เรียกไม่ได้เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจพกเมียพกเมียพกเมียมาด้วยเหรออ้าวเงี้ยคุณเลยสนุกมากใส่กันไปทุกเพลงเลยจนตอนหลังสั่งเพราะว่าลืมกินเหล้าม้วนแต่เนื้อเพลงก็ร้องเพลงอยู่นั่นแหละเพลงเดียวเป็นได้ทุกอย่างไปสนุกสนานนะแล้วก็แต่ดีใจเห็นมาตั้งนมนานเป็นคนเก่งที่ฉันอยากให้เธอคนอย่างเธอไปสะดุดตาคนแบบคนไทยแบบร้อยล้านคนทั่วโลกมึงอยู่ที่ไทยไม่ได้แล้วมึงต้องไปทั่วโลกเลยแล้วคนไทยเกลียดมึงแล้วนะล่าสุดเหมือนเธอไปทำงานใหญ่อะไรมานะ Miss Universe It's been so na pip 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 It's been so na every beautiful ไม่มึงเอาเรื่องเยี่ยวออกไปก่อนดีใจที่แบบว่าผลงานคนชื่นชอบกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาขอให้เก่งๆแล้วก็แบบคนรักอย่างนี้เยอะแยะตลอดไปพัชรดลฟังหน่อยถ้าแต่คนอยากจะติดตามเธอติดตามเพลงได้เลยตอนนี้ก็คือสามารถเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอได้นะคะที่ Red Clay Official นะคะ YouTube นะคะแล้วก็ติดตามฟังทุกมิวสิกแพลตฟอร์มพร้อมเหมือนคักกระเทยอีกอย่างตอนนี้ TikTok กำลังมาอยากให้ไปเล่น TikTok นะคะพร้อมเหมือนคักกระเทยก็คือ and ซ้าย and ขวาเรามาลองสองลองดู1 2 3 and ซ้าย and ขวาจิบซ้ายจิบขวาย่อลงย่อลงแล้วเยี่ยวไปเยี่ยว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 มากมากเยี่ยวเยี่ยวยี่ไปข้างหน้าเยี่ยวคุณนะคะฝากไว้ในติ๊กต็อกเลยได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณพาชาของเราขอบคุณด้วยนะคะวันนี้นะคะท็อกข้อเตยของเรานะคะก็สนุกสนาน
เรียกได้ว่าทั้งเพื่อนกระเทยและทั้งกระเทยเพื่อนเรามาให้มอบความสุขกับทุกคนกันอย่างแบบเต็มที่เลยนะจะอ่ะแล้วกลับมาสนุกสนานกับพวกเราทั้ง3คนแล้วก็แขกรับเชิญได้ใหม่นะคะกับทอกระเทยทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่เคยเที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะเอาวันนี้เราฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็สัปดาห์หน้าใครมาคุยกับเราติดตามที่ตัวอย่างไทยรายการได้เลยวันนี้เรา4คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดขอวาหัวหินได้ไปมาบ้านหัวหินไปฉันเพิ่งไปมาเรามีบ้านใช่ไหมเราก็ชวนเพื่อนๆไปเวลาชวนเพื่อนๆไปอ่ะเวลา5คนขึ้นเขาทำอะไรอ่ะสั่งสันนอเออสั่งน้ำแข็งยุ่นแล้วปามันก็ต้องเลือกใช้ปาน้ำแข็งมิกเซอร์พอเกิน5คนเนี่ยมันก็เกิน5คนหลายครั้งก็คือทุกคนก็ต้องอยากเล่นที่สามแล้วทำเป็นโยนน้ำใส่กันนั่นนี่นู่นโยนไปโยนมาของมันคงขึ้นนะโยนตัวมันไม่ลงแต่พุ่งไปก่อนนี่เห็นกับตาเลยนะเบอร์ไลออนเหรอใช่แล้วใจล่ะใจเราล่ะโมโหสุดก่อนข้างในนะแต่สิ่งที่ออกมาคือหัวเราะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงได้แล้วขออย่างเดียวขออย่างเดียวห้ามโอ้ในศาลหรือฆ่าตัวตายมีแค่นั้นจ้ะ